เริ่มทำข้อสอบได้เคยเห็นโจทย์พวกนี้เลยอ่ะครูเขาสอนไม่เหมือนในห้องเรียนหรออันนี้เป็นชีทที่ครูโสพลเขาใช้สอนพิเศษแล้วอ่ะเป็นไงข้อสอบไม่ยากเลยใช่ไหมถ้าตั้งใจเรียนในห้องหรือมาเรียนพิเศษกับครูก็จะรู้เลยว่าคณิตนี่มันไม่ยากเลยเกรซคะข้อสอบเหมือนในชีทครูสองคนเลยข้อไหนอะห้ามคุยกันในห้องสอบถ้าครูจับได้ว่าใครทุจริตครูจะกาหัวกระดาษให้หมดถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กและยังคิดจะทุจริตโตขึ้นมาจะเป็นคนยังไงน้องขอโทษนะโอ้ย
แต่วันหลังแกไม่ต้องช่วยเรานะเดี๋ยวแกก็